วิเวียนกงได้งานใหม่หลังอำลาวงการฟันดาบไม่ไวโดนดราม่าการเมืองอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่6สิงหาคม2567 18:34 น.วิเวียนกงนักกีฬาฟันดาบทีมชาติฮ่องกงเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2024ประกาศยุติการเล่นกีฬาฟันดาบอย่างเป็นทางการโดยนักดาบสาวหน้าใสวัย30ปีจะเริ่มทำงานกับฮ่องกงจ็อกกี้คลับในสัปดาห์นี้ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการกิจการภายนอกสำหรับฮ่องกงจ็อกกี้คลับหรือ HKJC เป็นหน่วยงานไม่แสวงผลกำไรโดยทำงานด้านการเดิมพันกีฬาอาทิการเดิมพันม้าแข่งหรือลอตเตอรี่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1884และเป็นหน่วยงานที่จ่ายภาษีสูงสุดของฮ่องกงในหลายปีที่ผ่านมารวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัลนักกีฬาโอลิมปิกอีกด้วยนอกจากนี้วิเวียนกงนักดาบสาวเหรียญทองฟันดาบเอเป้โอลิมปิกกำลังเป็นกระแสดราม่าเนื่องจากมีการขุดว่าเธอแสดงออกชัดเจนในการต่อต้านการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงโดยมีการกล่าวอ้างว่าวิทยานิพนธ์ของเธอซึ่งมีเนื้อหาต่อต้านการเรียกร้องการเลือกตั้งเสรีในปี2014ทั้งนี้วิเวียนกงไม่ได้ให้คอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มงคลน้ำตาไหลฟังสว.แดงสะท้อนอยากได้เงินสดแทนดิจิทัลมาซื้อวัวควายเลี้ยงการเมืองวันที่6สิงหาคม2567 15:53 น.สว.แดงอภิปรายควักแบงค์พันหนุนรัฐบาลแจกเงินสดแทนเงินดิจิทัลเพื่อซื้อวัวควายเลี้ยงมงคลยอมรับฟังลัวน้ำตาไหลตื้นตันใจพูดในสิ่งที่พ่อแม่เคยทำมาก่อนวันที่6สิงหาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีนายมงคลสุรัตน์จากประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567จำนวน 1.22 แสนล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตต่อมาเวลา 12:30 น.มีสว.ลุกขึ้นอภิปรายทั้งสนับสนุนและท้วงติงโดยนางแดงกองมาสว.กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกลุ่ม9อภิปรายว่าตนมาจากจังหวัดอำนาจเจริญเป็นแม่ค้าขายหมูซึ่งตนถูกเรียกว่าเป็นกลุ่มคนรากหญ้าข้อเท็จจริงไม่ใช่รากหญ้าแต่เป็นรากไม้รากหนึ่งที่ค้ำให้ต้นไม้ที่ชื่อว่าประเทศไทยให้สง่างามนางแดงกล่าวต่อว่ากรณีรัฐบาลแจกเงินให้ประชาชนคนละ10,000 บาทพวกตนยินดีและดีใจเป็นอย่างมากเพื่อนำไปใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นแต่พอเป็นเงินดิจิทัลกลุ่มของตนกังวลว่าจะใช้จ่ายอย่างไรและคิดหนักบางครอบครัวมีสมาชิก 4-5 คนรวมเป็นเงิน 40,000-50,000 บาทอยากเอาไปซ่อมบ้านหรือซื้อวัวซื้อควายเลี้ยงแต่ทำไม่ได้ทำไมรัฐบาลไม่แจกเป็นเงินแบบนี้จะได้ใช้ง่ายๆสำหรับพวกเราแต่คนอื่นเราไม่รู้ดิฉันเห็นด้วยกับการแจกเงินให้คนไทยแต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะแจกเป็นเงินดิจิทัลไหนๆรัฐบาลจะแจกเงินให้คนไทยอยู่แล้วทำไมไม่ทำให้ประชาชนมีความสุขแต่เหมือนกับเพิ่มทุกข์ให้ประชาชนนางแดงกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงการอภิปรายนางแดงได้ชูธนบัตรใบละ 1,000 บาทจำนวน1ใบในมือขวาและ100บาทจำนวน2ใบในมือซ้ายรวมเป็นเงิน 1,200 บาทประกอบการอภิปรายด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นางแดงอภิปรายอยู่นั้นนายมงคลสุรสัจจากประธานวุฒิสภาที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หยิบกระดาษขึ้นมาซับน้ำตาตลอดเวลาพร้อมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปที่นางแดงอภิปรายด้วยนายมงคลให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ยอมรับว่าน้ำตาไหล
และรู้สึกตื้นตันใจที่ได้ชาวบ้านมาทำหน้าที่วุฒิสภาและมาพูดแทนชาวบ้านตนอายุ72ปีไม่เคยเห็นชาวบ้านมานั่งในสภาและมาพูดแทนเขาคนอื่นก็พูดดีทางประธานก็ไม่เร่งรัดเวลาเพราะสิ่งที่พูดเป็นสิ่งที่ดีงามเราก็อยากให้เขาพูดเราจะได้ความรู้จากสิ่งที่เขาพูดที่ตื้นตันใจเพราะว่าเขาพูดในสิ่งที่พ่อแม่เราทำอาชีพนี้มาก่อนว่าถ้าบ้านหนึ่งได้เงินสดมาก็สามารถเอาเงินมาซื้อวัวควายได้ซึ่งเป็นธนาคารชาวบ้านผมอายุ72ปีแล้วและสิ่งที่เขาพูดเป็นวิถีชีวิตของพ่อแม่เราถ้ามีเงินซื้อวัวมาตัวหนึ่งปีหนึ่งออกลูกก็นำวัวไปขายส่งลูกเรียนหนังสือเพราะปลูกข้าวไว้แค่พอกินไม่ได้ปลูกไว้ขายนายมงคลกล่าวนาตาลีรีวิวน้องนาตาชาไปโรงเรียนครั้งแรกลูกไม่ร้องแต่แม่ร้องแทนบันเทิงวันที่6สิงหาคม2567 12:59 น.นาตาลีกังวลน้องนาตาชาไปโรงเรียนวันแรกสุดท้ายภูมิใจมากลูกยิ้มแย้มมีความสุขไม่มีร้องไห้ส่วนแม่ไม่เหลือร้องไห้เต็มน้องนาตาชาลูกสาวสุดน่ารักของนาตาลีเจียนวรานนท์กับลูกเกริกพลมัศยวานิชไปโรงเรียนครั้งแรกทำเอาคุณแม่ทั้งห่วงและกังวลเพราะลูกสาวไม่เคยห่างจากพ่อแม่มาก่อนแต่สุดท้ายสร้างความภูมิใจให้กับพ่อแม่สุดๆเพราะเข้าเรียนแบบยิ้มแย้มมีความสุขไม่มีร้องไห้เลยสักนิดโดยนาตาลีได้โพสต์ความประทับใจที่มีต่อลูกสาวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวบันทึกการไปโรงเรียนครั้งแรกในชีวิตของนาตาชาแม่กังวลกับวันนี้มาตลอดเป็นปีเป็นหวังว่าวันแรกที่หนูไปโรงเรียนจะเป็นยังไงบ้างเพราะนาตาชาไม่เคยห่างจากพ่อแม่หรือผู้ดูแลเลยไม่เคยซ้อมเรียนใดๆทั้งสิ้นดูแลกันเองตลอดและเขาไม่เคยอยู่กับใครโดยที่ไม่มีผู้ดูแลเลยไม่ยอมมาวันนี้ในวัย 3.3 ขวบนาตาชาเข้าเรียนวันแรกแบบยิ้มแย้มมีความสุขไปส่งปุ๊บไม่สนใจผู้ใหญ่ที่มาส่งเลยพุ่งเข้าไปเล่นกับเพื่อนฟังคุณครูพอมารับกลับก็ยิ้มแย้มไม่มีงองแงบอกว่าสนุกคุณครูบอกว่าหนูเก่งมากไม่มีงองแงทำกิจกรรมตามทุกอย่างแม่ภูมิใจในตัวหนูที่สุดเลยลูกไม่ร้องไห้ใดๆมีแต่แม่ร้องไม่เหลือแอบร้องด้วยความห่วงและปลื้มปริ่มทั้งตอนไปส่งและไปรับอายินโซพราวออฟยูเบบี้นาตาชาโต้แล้วจริงๆแต่หนูจะยังเป็นเบบี้น้อยสำหรับแม่ตลอดไปนะคะคนเก่งขอบคุณนะลูกหนูไม่เคยทำให้หนักใจหรือลำบากใจอะไรเลยทุกอย่างคือเรื่องง่ายไปหมดสำหรับนาตาชายกเว้นเรื่องกินเท่านั้นภาพแรกคือภาพตอนไปส่งภาพสุดท้ายคือตอนไปรับค่ะ5 ออกัส 2024เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเฟิร์สไดโอฟสคูลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปรัดม่อมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม050824เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาบีนาตาชาซีเอ็มเครื่องหมายสี่เหลี่ยม3 เยโซ@บาบีนาตาชาซีเอ็ม@ฟลุก777ขอบคุณที่มาจากไอจีลีขีดล่างนาตาลีกลางไทม์ไลน์ก้าวไกลลุ้นคดียุบพรรคจับตาพิธาชัยธวัฒน์ร่วมแถลงแนวทางต่อไปการเมืองวันที่6สิงหาคม2567 14:17 น.กลางไทม์ไลน์ก้าวไกลลุ้นคดียุบพรรคพิธาเป็นตัวแทนพรรคฟังคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญก่อนร่วมกับชัยธวัฒน์แถลงแนวทางต่อไปเมื่อวันที่6สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลในวันพรุ่งนี้วันที่7สิงหาคมที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคในเวลา15 นาฬิกานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะตัวแทนพรรคจะเดินทางเข้าฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจากนั้นในเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.
นายพิธาจะเดินทางไปที่พักก้าวไกลเพื่อแถลงข่าวร่วมกับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลส่วนกิจกรรมที่พักนั้นในเวลา 12 นาฬิกาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อขึ้นตึกอนาคตใหม่เวลา 13.00 ถึง 15.00 น.มีกิจกรรมเลคเชอร์สาธารณะโดยนายปิยบุตรแสงกนกกุลอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่และเลขาธิการคณะก้าวหน้าเวลา 15 นาฬิกาเป็นต้นไปผู้มาร่วมงานรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยร่วมกันบริเวณชั้น 1 2 และลานกิจกรรมหน้าพรรคเวลา 19 นาฬิกาเป็นต้นไปพรรคและส.ส.จัดกิจกรรมบริเวณลานกิจกรรมสำหรับที่รัฐสภาส.ส.ของพรรคยังปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วจะเดินทางมารวมกันที่พรรค